โอเคกดอัดแล้วนะครับกดอัดแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อกันตัวปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานของเอนไซม์ของเรานะครับปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานของเอนไซม์ก็จะมีสภาวะแวดล้อมนะครับมีโคแฟกเตอร์โคเอนไซม์แล้วก็อันสุดท้ายคือตัวยับยั้งนะครับตัวยับยั้งตัวกระตุ้นนะครับเดี๋ยวอธิบายนะครับโคแฟกเตอร์โคเอนไซม์สรุปคือมันเป็นตัวช่วยถ้าไม่มีตัวช่วยบางทีเราก็ทำงานไม่ได้โคคืองูอ่ะไม่ใช่โคคือร่วมกันอยู่แล้วนะครับเพื่อนบอกโคคือร่วมกันใช่ไหมครับอาจารย์ก็เลยกวนเนาะบอกว่าโคคืองูนะครับรู้จักงูไหมโอเคแสดงว่าเรามาจากเรามีพื้นเพที่ใกล้เคียงกันนะครับงูโคกับคืองูไงแม็กโคก็คืองูที่ใหญ่มากนะครับแม็กพูดไปก็เริ่มรู้สึกอนาถใจตัวเองนะครับอันแรกสภาพแวดล้อมนะครับสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อเอนไซม์มีอะไรบ้างก็มีความเข้มข้นของสารตั้งต้นความเข้มข้นของตัวเอนไซม์เองอุณหภูมิความเป็นกรดด่างแล้วก็โอกาสที่สารตั้งต้นกับเอนไซม์จะมาเจอกันนะครับมีอยู่5อันหลักๆนะครับความเข้มข้นของสารตั้งต้นมีความสำคัญยังไงถ้าเราเพิ่มสารตั้งต้นให้เยอะโอกาสที่เขามาเจอกันมันก็จะเยอะขึ้นนะครับเพราะโอกาสที่มาเจอกันเยอะขึ้นก็จะทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยสูงขึ้นนะครับถ้าดูกราฟก็จะงงใช่ไหมแกนนอนคือความเข้มข้นของสารตั้งต้นนะครับอันนี้คือความเข้มข้นของสารตั้งต้นนะครับสตตใช่สตตได้จะเป็นกกตไม่ได้นะครับสิ่งต่างๆแล้วสลลสิ่งเล็กๆตอนนี้แกนตั้งนะครับก็คืออัตราหรือความเร็วของการเกิดปฏิกิริยานะครับอันนี้คือความเร็วแน่ของปฏิกิริยานะครับถ้าเราเพิ่มภาระให้มันก็จะทำงานได้ดีขึ้นในช่วงแรกเหมือนสมมุติว่าเราอ่ะมีความสามารถในการพิมพ์งานได้ชั่วโมงละ10แผ่นแต่อาจารย์เอามาให้เราพิมพ์ชั่วโมงละ2แผ่นผ่านไป1ชั่วโมงเราก็จะพิมพ์ได้แค่2แผ่นถูกไหมถ้าอาจารย์เอามาให้5แผ่นผ่านไปชั่วโมงนึงเราก็จะพิมพ์ได้5แผ่นแต่ถ้าอาจารย์เอามาให้เรา10แผ่นเราก็จะพิมพ์ได้10แผ่นแต่ถ้าอาจารย์เอามาให้เราพิมพ์15แผ่นเราจะพิมพ์ได้กี่แผ่นเราก็พิมพ์ได้10แผ่นเท่าเดิมเพราะว่ามันเต็มที่ของเราแล้วเอนไซม์ก็เหมือนกันนะครับถ้าเราเพิ่มภาระมาให้มันก็จะทำงานได้เร็วขึ้นแค่ในกรอบที่มันทำได้เท่านั้นเองนะครับแต่เปลี่ยนกันจากการเพิ่มงานเป็นเพิ่มคนทำงานเราและเพื่อนทำงานได้ก็คือพิมพ์งานได้ชั่วโมงละ10แผ่นเท่ากันแต่คราวนี้มีงานอยู่กองเท่าภูเขาเลยแต่เราเริ่มจากให้เราทำงานคนเดียวก่อนถ้าเราทำงานคนเดียวเราก็จะได้ชั่วโมงละ10แผ่นใช่ไหมต้องมีคอมคนละเครื่องเลยนะมีคอมแมนถ้าเรากับเพื่อนมีกัน2คนมีคอม2เครื่องก็จะพิมพ์งานได้ชั่วโมงละ20แผ่นถ้าเพิ่มเป็นเรากับเพื่อน10คนคอม10เครื่องก็จะทำงานได้ชั่วโมงละ100แผ่นมันไม่มีข้อจำกัดยกเว้นแต่ว่าเรานั่งในห้องเดียวแล้วเรายัดกันจนยัดไม่พอจนเราต้องฉี่คอกันแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเปลี่ยนแกนนอนของกราฟเนี่ยจากที่เคยเป็นความเข้มข้นของสารตั้งต้นกราฟปฏิกิริยามันจะเป็นโค้งๆแบบนี้นะครับแต่ถ้าเปลี่ยนมาเป็นความเข้มข้นของตัวเอนไซม์ซึ่งเป็นตัวช่วยเร่งปฏิกิริยาเป็นตัวที่ทำงานเองเนี่ยกราฟเนี่ยมันจะเป็นเส้นตรงไปเรื่อยๆนะครับต
ราบใดที่เอนไซม์มันยังไม่เยอะจนมันตกตะกอนลงมาเนี่ยมันก็จะทำงานได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆกราฟก็เลยเป็นเส้นชันแบบนี้นะครับมันจะไม่โค้งทีนี้ปริมาณเอนไซม์นะครับเขาก็จะมีหน่วยที่เรียกว่าเป็นหน่วยสากลหรือ International Unit ย่อว่า IU นะครับ IU ของเอนไซม์เนี่ย1 IU หมายถึงปริมาณเอนไซม์ในหน่วยอะไรก็ได้ที่เปลี่ยนสารตั้งต้นนะครับจำนวน10กำลังลบ6นะครับตรงนี้ลบ6กำลังลบ6นะครับก็คือ10ไมโครโมลนะครับให้กลายเป็นโปรดักต์ได้หมดนะครับที่อุณหภูมิ25องศานะครับทีนี้ปัจจัยตัวต่อมานะครับอุณหภูมิอุณหภูมิเนี่ยมีผลยังไงกับเอนไซม์ให้เราถ้าเป็นปฏิกิริยาทั่วๆไปนะครับยิ่งเราเพิ่มอุณหภูมิเท่าไหร่ตัวปฏิกิริยาก็จะเกิดขึ้นได้ดีขึ้นนะครับแต่ทีนี้ถ้าเป็นตัวปฏิกิริยาที่มีเอนไซม์เป็นตัวเร่งเนี่ยอย่าลืมว่าเอนไซม์เนี่ยเป็นสารประเภทไหนนะพื้นฐานของเขาเป็นโปรตีนใช่ไหมแล้วเป็นแบบก้อนกลมด้วยตัวอย่างโปรตีนก้อนกลมละลายน้ำอันนึงเนี่ยที่เราเจอในชีวิตประจำวันบ่อยก็คือไข่ขาวใครเคยต้มมาม่าใส่ไข่บ้างตอนตอกไข่ลงไปแรกๆคือตอนที่ไข่เนี่ยมันยังไม่ลงไปในหม้อเนี่ยไข่ขาวมันเป็นสีอะไรใสแล้วก็มีลักษณะเหมือนกับละลายน้ำได้เลยใช่ไหมแต่พอมันเจอความร้อนแล้วเป็นไงครับมันขุ่นแล้วมันก็แยกตัวออกมาจากน้ำใช่ไหมอันนั้นเนี่ยเขาเรียกว่ามันตกตะกอนนะครับการตกตะกอนนี้เกิดจากการเสียสภาพเอนไซม์ก็เหมือนกันเอนไซม์เขาก็เป็นโปรตีนก้อนกลมเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มีการเพิ่มอุณหภูมิในการทำปฏิกิริยาสูงขึ้นมากๆแทนที่เอนไซม์จะช่วยทำงานได้เอนไซม์ก็จะบอกว่าปฏิกิริยาจ๋าฉันลาก่อนเชิญเธอเกิดต่อไปตามบุญตามกรรมนะจ๊ะบ๊ายบายนะครับเอนไซม์ก็จะง่อยไม่สามารถเร่งปฏิกิริยาได้นะครับแต่ทำไมแล้วทำไมเส้นกราฟเป็น2เส้นอย่างนี้ล่ะแนวนอนนะครับคืออุณหภูมิจากอาจารย์ให้เป็น2ถึง100องศาเลยนะครับส่วนตรงนี้คือ37นะครับตรงนี้เป็นประมาณ65องศาคือแนวตั้งก็คือความเร็วเหมือนเดิมนะครับอันนี้ความเร็วของปฏิกิริยานะครับต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นเอนไซม์ของสิ่งมีชีวิตทั่วๆไปนะครับอุณหภูมิเย็นนิดหน่อยมันก็พอทำงานได้บ้างคำว่าพอทำงานได้บ้างคือยังไงเย็นนิดหน่อยคือแถวๆนี้พอทำงานได้บ้างก็คือกราฟมันต่ำเตี้ยเลี่ยดินนะครับแต่ถ้าหากเจออุณหภูมิประมาณ25จนถึง40ฉันก็แฮปปี้ดีดาทำงานได้เยอะมากกราฟก็เลยอยู่สูงนะครับแต่ถ้าเป็นเอนไซม์จากเทอร์โมฟิลิกแบคทีเรียหมายถึงว่าไอ้พวกซาดิสชอบความร้อนนะครับพวกนี้ชอบร้อนๆอย่างเช่นแบคทีเรียที่แยกมาจากหม้อลวกช้อนจากน้ำพุร้อนอะไรอย่างนี้นะครับเจออุณหภูมิ37ฉันก็ง่อยเปี้ยนะครับก็ได้ทำงานได้ได้นิดหน่อยนะครับจนถึง40ก็โอเคพอได้นะครับพอมาเลย60 70เนี่ยโอ้ฉันชอบมากนะครับแฮปปี้ดีดานะครับก็ทำงานได้ดีมากเลย60 70องศาเนี่ยชอบมากๆนะครับนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมสิ่งมีชีวิตอย่างพวกเราเวลาเป็นไข้สูงๆเราถึงตายได้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่อุณหภูมิที่แกนกลางร่างกายของเราเนี่ยสูงเกิน40องศาก็จะนำมาซึ่งภาวะช็อกแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดนะครับเพราะว่าระบบต่างๆในร่างกายมันทำงานต่อไม่ได้แล้วเราก็บ๊ายบายโลกนี้นะครับแต่ถ้าเป็นแบคทีเรียที่ชอบความร้อนพอจับมันมาอยู่ในอุณหภูมิปกติอุณหภูมิห้องมันก็จะโตแบบ
ขอไปทีฉันขออยู่แค่นี้แหละฉันไม่ขอแบ่งเซลล์ได้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับแต่พอมันลงไปอยู่ในน้ำลวกช้อนเมื่อไหร่แล้วมีพวกเศษผักเศษน้ำซุปหล่นลงไปให้เป็นอาหารมันก็แฮปปี้สามารถเพิ่มจำนวนได้นะครับคราวนี้มันมีช่วงที่มันซ้อนกันตรงนี้เห็นไหมช่วงที่มันซ้อนกันเป็นพื้นที่ทับซ้อนตรงนี้นั่นแสดงว่าเป็นอุณหภูมิที่สิ่งมีชีวิต2ชนิดนี้พอจะอยู่ได้ซึ่งมันดันมาทับซ้อนกับอุณหภูมิในร่างกายเราด้วยนะครับดังนั้นถ้าหากมันเผลอเข้ามาในร่างกายเราแล้วเราภูมิคุ้มกันอ่อนแอพอดีมันก็เลยมีโอกาสที่จะทำให้เราป่วยได้นะครับอันนี้สอนเผื่อเทอมหน้าไว้เลยนะครับอะไรนะครับมันเป็นอุณหภูมิที่มันสามารถอยู่ได้ร่วมกันประมาณนั้นนะครับคราวนี้ถัดมานะครับก็คือความเป็นกรดด่างหรือค่า pH นะครับที่ยกตัวอย่างมาในนี้เป็นเอนไซม์ประเภทโปรตีเอสเหมือนกันเลยนะครับเป็นโปรตีเอสหรือเป็นโปรตีเอสทั้งคู่นะครับตัวหนึ่งนะครับเป็นทริปซินตัวหนึ่งเป็นเปปซินนะครับทริปซินเนี่ยเป็นเอนไซม์โปรตีเอสที่ไม่ได้อยู่ในกระเพาะส่วนเปปซินตัวนี้เนี่ยจะอยู่ในกระเพาะอาหารนะครับพวกที่ไม่ได้อยู่ในกระเพาะทริปซินเนี่ยน่าจะอยู่ในลำไส้เล็กมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับดูดิความชอบ pH ของเขาอ่ะเขาชอบ7ฟันไปทาง8เลยนะครับแต่กับพวกที่อยู่ในกระเพาะนะครับเขาชอบ pH ที่2นะครับนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมเวลาที่เราจะย่อยอาหารเนี่ยเราต้องมีกรดในกระเพาะหลั่งออกมาด้วยนะครับนั่นเป็นเพราะว่าตัวกรดในกระเพาะเนี่ยมันทำหน้าที่เป็นบัฟเฟอร์นะครับบัฟเฟอร์คืออะไรบัฟเฟอร์หรือบัฟเฟอร์นะครับบัฟเฟอร์หรือบัฟเฟอร์อันเดียวกันตัวนี้เนี่ยเป็นสารที่เอาไว้ควบคุมค่า pH ให้คงที่นะครับซึ่งบัฟเฟอร์เนี่ยปกติเราก็จะเจอในห้องแลบเนาะแต่จริงๆแล้วบัฟเฟอร์ที่เราเตรียมในห้องแลบเนี่ยมันก็เป็นการเรียนแบบธรรมชาตินี่แหละในตัวเราเนี่ยประกอบด้วยบัฟเฟอร์มากมายนะครับกรดในกระเพาะก็เป็นบัฟเฟอร์น้ำลายก็เป็นบัฟเฟอร์นะครับน้ำตาก็เป็นบัฟเฟอร์เลือดก็เป็นบัฟเฟอร์น้ำในเซลล์ก็เป็นบัฟเฟอร์ทุกอย่างในร่างกายของเราเป็นบัฟเฟอร์หมดเลยนะครับดังนั้นในแต่ละพื้นที่ของร่างกายเราก็จะมีค่า pH ที่เป็นค่าเฉพาะของมันไม่ว่าจะมีอะไรหล่นลงไปมันก็จะเปลี่ยนแปลงแค่เล็กน้อยแล้วก็จะพยายามกลับเข้ามาสู่ค่า pH เดิมเสมอนะครับลองมาดูฝั่งที่เป็นเปปซินเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากินของแปลกๆเข้าไปอย่างเช่นเรากินมะม่วงเปรี้ยวๆเป็นไงกินของเปรี้ยวเข้าไปเราก็จะจุจาดใช่ไหมนั่นเพราะว่าในกระเพาะก็เป็นกรดอยู่แล้วแล้วเรากินของที่เป็นกรดเข้าไปอีกนะครับพอมันเดินทางไปถึงลำไส้เล็กซึ่งมันควรจะมีค่าเป็นกลางค่อนข้างไปทางด่างนะครับมันก็ค่าเพี้ยนแล้วพอไปถึงลำไส้ใหญ่ซึ่งมันควรจะมีค่าเป็นกลางค่อนไปทางด่างนิดนึงมันยิ่งเพี้ยนไปใหญ่คราวนี้พอในลำไส้ใหญ่เนี่ยมันรู้สึกว่าค่า pH มันไม่ใช่แล้วมันก็จะเป็นการเปิดระบบการเตือนภัยของลำไส้ใหญ่ว่ามันมีสิ่งแปลกปลอมอยู่จะต้องรีบกำจัดทันทีนั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่บางคนมีอาการตดเปียกนะครับรู้จักตดเปียกไหมคิดว่าจะตดแต่มันเปียกนะครับนั่นแหละมันคือเป็นจิ้งซี่งูมันคือมานั่งเพื่อนทำไมมันมาด้วยนะครับแต่ถ้าเราไม่ตดเราก็จะรอดตัวไปนะครับเพราะฉะนั้นเรามารณรงค์ให้ไปตดในห้องน้ำนะครับ
จะได้ลดผลกระทบจากการตกเปียกนะครับนั่นแหละอันนี้คือความมหัศจรรย์ของร่างกายนะครับเนี่ยแค่ pH เปลี่ยนไปแค่ตัวเดียวเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่ขวดจามะม่วงอย่างเดียวนะขวดจามะม่วงเนี่ยมันเป็นเคสของการทำงานผิดพลาดแต่ถ้ามันติดเชื้อแบคทีเรียเข้าไปหรืออาหารมีการบูดเน่ามันก็จะมีค่า pH ที่ต่ำเกินปกติเหมือนกันนะครับหรือการเพิ่มจำนวนของแบคทีเรียบางกลุ่มในลำไส้มากเกินไปก็จะทำให้เกิดกรดรุนแรงร่างกายเราก็จะรีบขับออกมาอย่างรวดเร็วนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมเวลากินของแปลกๆกินของไม่ดีเข้าไปทำไมต้องไหลมาเป็นน้ำดังดุดดังสายธารด้วยนะครับนั่นเป็นเพราะร่างกายเรารู้สึกว่าฉันไม่ปลอดภัยฉันไม่เซฟแล้วนะครับฉันต้องรีบดีดมันออกไปอย่างทันทีนะครับใช่ในกระเพาะเนี่ยมันก็ลามไปถึงลำไส้เพราะมันทำงานต่อกันเป็นช่วงๆนะครับคราวนี้ถ้าหากเราบังเอิญกินของที่เป็นด่างเข้าไปจนกระทั่งมันด่างมากPH มันไม่เหมาะสมอ่ะมันก็จะทำให้ความสามารถในการย่อยเนี่ยมันไม่ปกตินะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วในกรดในกระเพาะของเราเนี่ยมันเยอะมากถ้าเราจะทำให้มันกลายเป็นด่างได้เราน่าจะต้องกินโซดาไฟอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งไม่ควรกินนะครับอย่าไปทดลองเองที่บ้านนะแล้วเราสงสัยไหมว่าทำไมหมาถึงกินข้าวบูดได้แต่คนกินไม่ได้ใช่จนมีคำบอกว่าท้องหมูท้องหมาเพื่อนว่าท้องหมากินอะไรก็ไม่ท้องเสียนะครับเพราะว่าค่า pH ในท้องของหมาเนี่ยมันต่ำกว่า2อีกนะครับมันต่ำลงไปจนถึง1กว่าๆนะค่า pH ในกระเพาะของสุนัขเนี่ย pH 1เนี่ยเอนโดสปอร์ของเชื้อยังทนไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มันกินของบูดเข้าไปเนี่ยพวกแบคทีเรียพวกอะไรที่มันติดเข้าไปมันก็จะโดนทำลายด้วยตัวกรดในกระเพาะด้วยนะครับและอีกอย่างนึงก็คือพวกสัตว์กินเนื้อลำไส้มันสั้นนะครับมันอยู่ได้ไม่นานมันก็ออกไปแล้วนะครับแต่ถึงแม้ว่าจะแน่ขนาดไหนก็ยังแพ้ไวรัสนะครับในไม่ใช่โคโรนาโคโรนาอันเป็นพาโวนะครับไม่ใช่กาโวนะมันจะมีไวรัสลำไส้อักเสบเนาะอาจารย์น่าจะถามไปแล้วมั้งคราวที่แล้วว่าใครเคยเลี้ยงหมาแล้วไม่ฉีดวัคซีนแล้วมันขี้แตกตายบ้างอันนั้นแหละมันเป็นไวรัสที่ทนมากทนได้แม้กระทั่งกรดในกระเพาะนะครับถ้าจะเอาให้ตายก็คือต้องใช้เป็ดนะครับไม่ใช่เป็ดแก้วๆนะเป็ดโปรนะครับเป็ดโปรต้องใช้เป็ดโปรในการกำจัดถ้าจะปล่อยให้มันตายเองก็คือต้องอย่างน้อยคือครึ่งปีที่ขาดน้ำนะครับมันทนความแห้งแล้งได้ครึ่งปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหมาก็เลยอ่อนไหวต่อเชื้อตัวนี้มากแต่ถามว่าแล้วทำไมหมาวัดมันถึงไม่เป็นเพราะหมาวัดมันมีการได้รับภูมิคุ้มกันเป็นทอดจากการกินนมแม่นะครับแล้วเราซื้อหมามาเลี้ยงถ้าเป็นหมาเล็กๆอ่ะนมแม่ก็ได้กินไม่เต็มที่ใช่ไหมพอมาเลี้ยงนมเองบางคนหูให้นมแพะนะครับนมแพะก็ทำให้หมาย่อยได้เพราะไม่มีแลคโตสนะครับแต่ส่วนมากเป็นนมแกะใช่ไหมก็คือแกะออกจากกล่องแล้วก็ให้กินที่แตกนะครับที่แตกนมแกะวันนี้กินอะไรกินแกงแกะนะครับไม่ใช่แกะที่เป็นแรมนะคือแกะหนังยางแล้วเทใส่ถุงนะครับแกงแกะเอาไปตอบเพื่อนไงกินอะไรดีอันนี้กินแกงแกะแล้วกันคราวนี้อันถัดมานะครับอาจารย์รัดตัวนี้ขึ้นมาก็คือโอกาสในการสัมผัสกันระหว่างเอนไซม์กับซับสเตรตนะครับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในร่างกายกับในเซลล์เนี่ยมันมีน้ำเป็นตัวกลางอยู่แล้วแล้วก็มีสารละลายต่างๆในนั้นเนี่ยเป็นบัฟเฟอร์เพราะฉะนั้นนะครับถ้ามันเกิดขึ้นในน้ำมันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องการเจอกันเพราะมันจะลอยมาเจอกันได้อย่างอิสระอยู่แล้วนะครับมันจะมีปัญหาก็ต่อเมื่อถ้าซับสเตรตเป็นสารที่ไม่ละลายน้ำสารที่ไม่ละลายน้ำอย่างเช่นอะไรนักการเมืองท้องถิ่นท่านหนึ่งกินถนนเข้าไปและยืมเนี่ยไม่ใช่นะครับไม่ใช่ได้บอลเล่นนะครับซับสเตรตที่ไม่ละลายน้ำอย่างเช่นไขมันน้ำมันนะครับไขมันน้ำมันรอมาเสกขวดเขย่าตั้งไว้เป็นไงแยกตัวนะครับ
ถ้าจะให้มันไม่แยกเราจะต้องทำให้มันกลายเป็น emotion โดยมี emulsifier ช่วยให้กระจายตัวนะครับอย่างเช่นเวลาเรากินหมูกระทะเข้าไปกินหมูปิ้งเข้าไปกินอะไรดีบิวให้อยากแล้วก็ไปเจอกันที่ร้านหมูกระทะนะครับเวลาที่เรากินเข้าไปนะครับเราจะย่อยไขมันเสร็จสมบูรณ์ในลำไส้เล็กแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะย่อยไม่ได้เลยถ้าปราศจากตัวช่วยนะครับเอนไซม์ที่ย่อยกลุ่มแฟตกับออยเนี่ยเราเรียกว่าเป็นลิปิดนะครับซึ่งตัวย่อยลิปิดเรียกว่าอะไรเอ่ยมีไลเปสนะครับไลเปสโดยเราใช้เอนไซม์ไลเปสเป็นตัวช่วยย่อยโดยเป็นตัวย่อยเลยแล้วกันโดยมีอะไรเป็นอิมมัลซิฟายเออร์ให้คำแรกน้ำอะไรมีถูกแล้วน้ำดีนะครับไม่ใช่น้ำตะบองหงนะครับโดยมีน้ำดีนะครับหรือบายนะครับบายหรือน้ำดีเนี่ยเป็นตัวอิมมัลซิฟายเออร์คือถ้าเรากินไขมันกินน้ำมันเข้าไปมันก็จะไปแยกชั้นอยู่ดีนะครับถ้ามันไม่มีตัวช่วยย่อยเพราะว่าในกระเพาะเราก็แค่ปิดบดให้มันกระจายตัวเฉยๆแต่พอมันไปถึงลำไส้เล็กปุ๊บถ้ามันไม่มีอะไรมาช่วยมันก็จะแยกชั้นออกมานะครับคราวนี้พอมันเป็นหยดไขมันใหญ่ๆเนี่ยแต่ว่าตัวเอนไซม์ไลเปสเนี่ยมันอันเล็กๆเองนะครับพอมันอันเล็กๆอ่ะเหมือนเราจะไปกินช้างเนี่ยเราจะกินช้างได้ไหมมันก็กินไม่ได้ใช่ไหมมันก็ต้องทำให้ช้างเป็นช้างบดซะก่อนนะครับการที่จะทำให้ไขมันก้อนใหญ่ๆเนี่ยกลายเป็นก้อนเล็กกลายเป็นหยดเล็กๆได้ก็จะต้องใช้น้ำดีนะครับคราวนี้พอน้ำดีเนี่ยมันทำให้ไขมันแตกตัวแล้วเอนไซม์ก็จะสามารถเข้าไปจับแล้วก็ย่อยให้กลายเป็นกดไขมันได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับคนที่ไม่มีน้ำดีเป็นคนไม่มีดีใช่ไหมคนไม่มีดีจะเป็นยังไงเขาก็เลยแนะนำว่าใครที่ตับมีปัญหาไข่แล้วก็ถุงน้ำดีท่อน้ำดีมีปัญหาเนี่ยให้พยายามงดแล้วก็งดไขมันใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าไม่มีน้ำดีปุ๊บจะย่อยพวกนี้ไม่ได้ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือคนที่เป็นโรคมะเร็งตับท่อน้ำดีอุดตันถุงน้ำดีเป็นนิ่วในถุงน้ำดีอะไรพวกนี้นะครับก็จะเริ่มมีอาการแบบถ้ารุนแรงหน่อยก็จะเริ่มน้ำหนักลดมีภาวะดีซ่านนะครับตัวเหลืองตาเหลืองนะครับก็กับคนที่เป็นมะเร็งตับระยะท้ายเนาะย่อยไขมันไม่ได้เลยเขาก็จะเริ่มจากเหลืองก่อนแล้วก็ผอมแล้วก็จะดำนะครับที่ดำก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าตับมันมีหน้าที่ในการทำลายสารพิษนะครับมะเร็งแล้วท้องป่องเกิดจากอะไรนะครับการที่เป็นมะเร็งแล้วท้องป่องเนี่ยเกิดจากการที่เราไม่สามารถดูดน้ำกลับเข้าไปในเส้นเลือดได้ทำให้น้ำเนี่ยมันออกมาจากเส้นเลือดแล้วก็ทะลักเข้ามาที่ช่องท้องนะครับแล้วทำไงก็ต้องเจาะออกพอเจาะออกปุ๊บยิ่งเสียเกลือแร่เสียโปรตีนในร่างกายมันก็ยิ่งออกมาเยอะกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นดีที่สุดคืออย่าเป็นมะเร็งนะครับจริงๆก็อย่าเป็นมะเร็งจริงๆเพื่อนพูดถูกนะครับคนเรามีเชื้อมะเร็งอยู่แล้วในตัวเชื้อที่ว่าเนี่ยมันมากับพันธุกรรมเราเลยในตัวคนเราทุกคนจะมียีนที่ทำให้เกิดมะเร็งอยู่แต่คราวนี้พฤติกรรมของเรานะครับแล้วก็พันธุกรรมส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นตัวที่จะไปเร่งหรือว่าจะไปชะลอการทำงานของมะเร็งนะครับแล้วนอกจากนั้นยังมีอีกอันนึงก็คือมะเร็งชนิดที่ติดต่อกันได้นะครับก็คือเป็นมะเร็งที่มากับไวรัสนะครับอย่างเช่นมะเร็งปากมดลูกมะเร็งในช่องปากนะครับพวกนี้เนี่ยก็เป็นมะเร็งที่ติดต่อได้มะเร็งในช่องปากและลำคอนะครับมะเร็งปากมดลูกมะเร็งที่อวัยวะเพศชายนะครับพวกนี้มากับการส่วนมากมันจะมากับเพศสัมพันธ์นะ
ครับใช่มะเร็งบางประเภทสัมพันธ์เพราะฉะนั้นนะครับในการมีเพศสัมพันธ์ไม่ว่าช่องทางใดก็ตามเน้นว่าช่องทางใดก็ตามและกับใครก็ตามนะครับแม้ว่าจะเป็นกรณีของคนที่คิดว่าจะแต่งงานกันหรือแต่งงานกันแล้วแต่ยังไม่คิดจะมีลูกถ้าเอาให้ดีเนาะคือถ้ายังไม่ได้ตรวจร่างกายว่าตัวเองอะเซฟทั้งคู่เนี่ยก็ควรจะใช้ถุงยางอนามัยป้องกันนะครับเพราะว่าต่อให้จะเป็นการกินยาคุมการฝังยาคุมหรือวิธีใดๆก็ตามถึงแม้ว่ามันจะไม่ท้องแต่วิธีพวกนี้ไม่สามารถป้องกันโรคติดต่อจากเพศสัมพันธ์ได้นะครับนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมะเร็งปากมดลูกเนี่ยจึงเป็นมะเร็งที่แบบยอดฮิตมากนะครับในประเทศไทยมะเร็งในผู้หญิงไทยเนี่ยจะมี2อันใหญ่ๆก็คือมะเร็งปากมดลูกกับมะเร็งเต้านมนะครับยอดฮิตเลยมะเร็งปากมดลูกเนี่ยก็มักจะมาจากการที่พ่อบ้านเนี่ยเอาเชื้อมาฝากไอ้เชื้อเนี่ยเป็นเชื้อที่เหยียดเพศนะครับมันอ่อนแอให้กับผู้ชายแต่ว่ามันทำลายผู้หญิงเพราะว่าผู้ชายบางคนเนี่ยมีเชื้อโดยที่ตัวเองไม่มีลักษณะทางกายภาพที่ผิดปกติเลยนะครับแต่พอจิ้มเข้าไปหาผู้หญิงปุ๊บโดยเฉพาะผู้หญิงที่ยังมีอายุน้อยเนี่ยเนื้อเยื่อที่ไวต่อเนื้อเยื่อที่ไวต่อไอ้มะเร็งตัวเนี้ยต่อไวรัสชนิดนี้เนี่ยมันจะมีเยอะนะครับแต่ว่าถ้าอายุเกิน20ปีไปเกิน18ไปถึง20ปีไปเนี่ยไอ้เนื้อเยื่อตรงนี้มันจะมีความทนทานต่อไวรัสมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้อายุที่บอกว่าบรรลุนิติภาวะเนี่ยจริงๆมันมีนัยยะสำคัญทางการแพทย์อยู่นะครับเดี๋ยววันนี้ไม่ได้เตรียมรูปมาเดี๋ยวจะเอาไดอะแกรมมาให้ดูว่ามันหมายความว่ายังไงไอ้เนื้อเยื่อที่ไวต่อไวรัสนะครับนอกเรื่องไปไกลเลยนะครับอันถัดมานะครับโคแฟกเตอร์และโคเอนไซม์นะครับมันก็คือตัวช่วยที่ทำให้เอนไซม์ทำงานได้โคแฟกเตอร์กับโคเอนไซม์ต่างกันตรงที่ว่าถ้าเป็นโคแฟกเตอร์เนี่ยมันจะเป็นกลุ่มโลหะถ้าเป็นโคเอนไซม์จะเป็นกลุ่มของสารอินทรีย์นะครับทีนี้โคแฟกเตอร์เนี่ยมันก็แบ่งย่อยออกเป็น2พวกนะครับพวกแรกก็คือพวกที่อยู่ในโมเลกุลของเอนไซม์เลยนะครับพวกนี้เนี่ยจะส่งผลทำให้เอนไซม์เนี่ยมีรูปร่างเป็นปกติถ้าขาดมันไปเอนไซม์จะมีรูปร่างบิดเบี้ยวก็ทำปฏิกิริยาไม่ได้กับพวกที่2นะครับก็คือมันจะอยู่ที่แอคทีฟไซต์พอมาอยู่ที่แอคทีฟไซต์ปุ๊บมันจะช่วยในการที่ทำให้เอนไซม์กับซับสเตรทเนี่ยเกาะกันได้อย่างเหมาะสมทีนี้การอยู่บนแอคทีฟไซต์ก็แบ่งย่อยออกเป็นอยู่ที่อยู่กับกรดอะมิโนของเอนไซม์เนี่ยโดยตรงกับแบบที่2ก็คือมันไปเกาะกับสารอินทรีย์บางอย่างแล้วค่อยไปเกาะกับแอคทีฟไซต์อีกทีนึงนะครับซึ่งพวกโคเอนไซม์นะครับส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นนี่แหละในตารางนี้นะครับคือเราเคยสงสัยไหมว่าทำไมอ่ะไม่กินผักแล้วเป็นอะไรหรือว่าขาดเกลือแร่จะมันจะเป็นอะไรนักหนาอะไรอย่างนี้นะครับนั่นเป็นเพราะว่าพวกผักผลไม้รวมถึงเกลือแร่ที่ได้จากพวกการกินเนื้อสัตว์เครื่องในสัตว์เนี่ยมันมีพวกไอออนของโลหะเนี่ยอยู่ในนั้นนะครับคราวนี้พวกแร่ธาตุพวกนี้เราไม่ได้ต้องการในปริมาณเยอะนะครับเราต้องการในปริมาณนิดหน่อยแต่ว่าห้ามขาดพอถ้าขาดเมื่อไหร่ปุ๊บเอนไซม์ทำงานไม่ได้เอนไซม์ทำงานไม่ได้ก็หมายความว่ากระบวนการในร่างกายมันก็จะผิดเพี้ยนนะครับเหมือนคนบางคนแก่บางคนน่ะอยู่ดีก็แก่มาตาฟางแต่คนแก่บางคน70ปีตาก็ยังมองชัดอยู่หรือว่าเราเคยฟังวิทยุไหมเวลากลับบ้านคุณตาคุณยายชอบฟังวิทยุก็จะมีแบบโฆษณาน้ำผลไม้น้ำสารพัดมหัศจรรย์ที่แบบโอ้เมื่อก่อนตานี่เกือบบอดไปแล้วพอกินปุ๊บนี่ตาสว่างว่าเฮ้ยกินทำไมวะแพงชิบหายเลยนี่คือตาสว่างใช่ไหมคนละสว่างนะครับทำไมเขากินแล้วเขามองชัดขึ้นนั่นเป็นเพราะว่าตอนแรกอ่ะแค่ขาดแร่ธาตุตรงนี้แต่คนบางคนเขาไม่ได้ขาดแร่ธาตุมาเป็นเวลา1เดือน1อาทิตย์หรือ1ปีบางคนเขาขาดแร่ธาตุมาทั้งชีวิตนะครับโดยเฉพาะถ้าเราย้อนกลับไปดูเนาะเวลาเรากินข้าวตอนเด็กๆเราจะโดนสอนใช่ไหมเจ้าเพิ่งกินเนี่ยกับ
หลายแท่อย่างนี้นะใช่ไหมกินข้าวแล้วกินข้าวเยอะยิ่งสมัยอาจารย์เป็นเด็กเนี่ยใครกินกลับได้เยอะนี่ก็จะโดนบ่นว่าใช่เป็นซางนะครับเป็นซางให้เป็นเป้านี่เป็นผีเลยเป็นปอบนี่คือต้องไปกินไส้นะครับปอบนี่ไม่น่าขาดสารอาหารนะเพราะปอบนี่กินข้างในเยอะนะครับทีนี้เนี่ยพอกินแบบนั้นไปเยอะแล้วก็จะทำให้เกิดภาวะขาดโปรตีนขาดแร่ธาตุนะครับแล้วมันยิ่งมีความเชื่อที่น่าตลกด้วยว่าถ้ากินตะกับไม่กินข้าวแล้วจะเป็นซางทั้งที่ไอ้โรคซางหรือโรคตานขโมยเนี่ยมันเป็นภาวะขาดโปรตีนนะครับแต่พอสมัยก่อนมันมีแต่ความเชื่อไม่ค่อยมีความรู้แต่ทีเนี้ยความรู้ที่ถูกต้องคืออะไรพอเป็นซางปุ๊บต้องไปเอาอะไรแปลกๆเนาะมาย่างให้กินใช่ไหมอย่างเช่นกับแก่นะครับเอาตุ๊กแกมาย่างให้กินซึ่งตุ๊กแกมันคืออะไรก็คือโปรตีนถูกไหมครับจริงๆก็แค่ยอมให้กินกับกินข้าวน้อยๆตั้งแต่แรกก็จบแล้วแล้วทีนี้เนี่ยมันมีอยู่ช่วงนึงนะครับแถวกรุงเทพแถวภาคกลางเนี่ยเขามีการรณรงค์ว่าให้กินข้าวน้อยๆกินกับเยอะแต่อาจารย์คิดว่าสงสัยใบปลิวแผ่นนั้นน่ะมันไม่ได้ส่งมาภาคอีสานนะครับภาคเราก็เลยยังกินข้าวเยอะกินกับน้อยอยู่แต่ว่ามันก็อาจจะเกิดจากการที่สมัยก่อนน่ะบ้านเรามันก็แห้งแล้งใช่ไหมครับเราก็มีการกักตุนโปรตีนในฤดูแล้งเนี่ยได้น้อยสมัยก่อนนี่เขากักตุนโปรตีนในฤดูแล้งแบบไหนมีใครตอบได้บ้างอันแรกคืออะไรนะซีลอดใช่ไหมครับแล้วก็มีปลาแดกนะครับปลาแดกหรือปลาแล้วก็ส้มนี่หมายถึงออเรนจ์หรือเปล่าส้มอะไรส้มมัวอันแรกมันมีคำหนึ่งอาจารย์ได้ยินครั้งแรกตกใจเลยส้มตีนมัวคือตอนแรกได้ยินว่าเป็นส้มตีนงวงไงแต่ว่าส้มเนี่ยมันก็เอาไว้ได้แค่ระยะหนึ่งเนาะมันอยู่ได้นานมากไม่ได้ส้มเนี่ยใช้แทนตู้เย็นนั่นเป็นเพราะว่าเมื่อก่อนน่ะเราแห้งแล้งแล้วเราไม่มีตู้เย็นใช่ไหมครับหน่อไม้ส้มก็เก็บไว้ได้นานหน่อไม้ส้มเนี่ยปลอดภัยกว่าหน่อไม้ปี๊บนะครับเพราะว่ามันมีกรดแล้วมันก็จะทำลายสปอร์ของเชื้อได้นะครับโอ้ยถ้าพูดเรื่องนี้เนี่ยมีเรื่องให้พูดอีกเยอะเลยนะครับทีนี้ปลาแดกปลาแดกนี่สำคัญปลาแดกกับส้มปลาทำไมเดี๋ยวนี้เขาถึงรณรงค์ให้กินปลาแดกสุกกินปลาสุกแล้วสมัยก่อนมันไม่มีหรอพญาเกิดไหมในตับ1มีแต่คนไม่รู้กับ2มันไม่ได้รุนแรงขนาดนี้มีแน่นอนนะครับกับทีนี้เนี่ยพฤติกรรมการกินปลาดิบของคนอีสานเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมเอาแยกประเด็นปลาก่อนนะเมื่อก่อนปลาที่เราจะกินคือปลาที่อายุครบปีถูกไหมลองไปถามรุ่นยายได้นะครับแต่เดี๋ยวนี้เป็นยังไงต้องทีนี้เนี่ยปลาที่เรากินแบบอายุน้อยๆเนี่ยมันเป็นเรียกว่าอะไรเป็นวัฒนธรรมของคนภาคอื่นโดยเฉพาะภาคกลางแต่ภาคกลางเนี่ยเขาจะเอาปลาอายุน้อยๆเนี่ยมาทอดแล้วก็ทำเป็นปลาทรงเครื่องแต่ทีนี้เนี่ยบ้านเราเนี่ยเอามาสีกนะครับเรียกสีกนะเอามาสีกแล้วตำเป็นเมี่ยงนะครับใช่ไหมไทยกาฬสินธุ์กินเมี่ยงลือชื่อนะครับใครไปกาฬสินธุ์อีกจะต้องฝากกันซื้อเมี่ยงปลาแดกมานะครับโดยเฉพาะสมเด็จใช่ไหมใครไปสมเด็จบ้างไม่สมเด็จหรอเดี๋ยวนึกบ้านน้าสะใภ้ตัวเองก่อนนะครับอยู่กาฬสินธุ์อำเภอไหนนะที่ติดเขื่อนไหมติดลำปาวอยู่ก็อีกที่หนึ่งที่เนี่ยสาธารณน้องตุงสีใช่ไหมน้องตุงสีมั้งมีแอบเห็นอยู่หลายคนอยู่น้าสะใภ้อาจารย์บ้านอยู่น้องตุงสีนะครับส่วนน้าชายอาจารย์
ไปทำงานข้างนอกแต่กลับมานี่ต้องได้มาสีกประแดกนะครับปีละ 1-2 หนนะครับเพราะว่าแกสำนึกรักบ้านเกิดนะครับแต่ตอนนี้กลับบ้านเก่าไปแล้วเรียบร้อยนะครับมันมีประวัติอยู่มีเรื่องราวซ่อนอยู่นะฮะทีนี้เนี่ยพอเรากินปลาที่มีอายุน้อยนะครับกระบวนการหมักมันไม่ได้นานพอที่จะทำลายไข่พยาธิได้มันไม่ได้นานพอที่จะทำลายไข่พยาธิได้ก็เลยทำให้เราได้รับไข่พยาธิใบไม้ในตับเข้าไปกับอีกอันหนึ่งก็คือส้มปลาส้มปลาน้อยปลาจ่องทั้งหลายนะครับที่เป็นปลามีเกล็ดปลาน้ำจืดมีเกล็ดนะครับในใต้เกล็ดปลามันจะมีตัวอ่อนของพยาธิระยะเมตาไซคลีอาอยู่นะครับก็กินเข้าไปแล้วมันก็จะช้อนชัยในตับช้อนชัยในตับเนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับส่วนหนึ่งมันจะเข้าไปในท่อน้ำดีแล้วมันก็จะทำให้ท่อน้ำดีอุดตันแล้วก็มันจะกระตุ้นให้ท่อน้ำดีเนี่ยพัฒนาตัวเองกลายเป็นเซลล์มะเร็งนะครับทีนี้มะเร็งท่อน้ำดีมันน่ากลัวกว่ามะเร็งผิวหนังมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกยังไงมะเร็งปากมดลูกก็น่ากลัวอยู่เพราะมันไม่สังเกตเห็นด้วยตาเปล่าคำดูก็ไม่ได้เนาะใครไปคำปากมดลูกเองบ้าหรือเปล่าใช่ไหมครับแต่เต้านมเนี่ยเรายังคำเจอได้เนาะแล้วมันจะมีใครไปคำท่อน้ำดีเองไหมครับไม่มีนะครับมันแสดงอาการตอนที่มันเป็นระยะท้ายๆแล้วอันนี้คือความน่ากลัวของมะเร็งท่อน้ำดีนะครับน้าชายของอาจารย์ลูกชายคนเดียวของบ้านยายด้วยนะเออแม่รักมากคือแกไปทำงานเมืองนอกมาตลอดชีวิตการทำงานไปเลยแต่แกต้องกลับมาสีกประแดกนะครับปีละ2ครั้ง 1-2 ครั้งคราวนี้ก่อนที่จะกลับไปเนื่องจากแกเป็นเชฟอาหารญี่ปุ่นนะพวกเชฟเสื้อดำเลเวลนั้นแล้วเขาจะต้องตรวจร่างกายก่อนแล้วปีล่าสุดที่แกมาในฐานะสิ่งมีชีวิตนะครับตอนนี้แกเป็นวิญญาณแล้วนะครับแกก็มีอาการอาหารไม่ย่อยเริ่มจากอาหารไม่ย่อยนะเดือนตุลาคมมีอาการอาหารไม่ย่อยตุลา3ปีที่แล้วครับอาหารไม่ย่อยไปหาหมอหมอก็เลยให้อัลตราซาวด์อัลตราซาวด์เสร็จมันแปลกๆก็เลยทำ CT สแกนคราวนี้ปรากฏว่าเจอรอยรั่วที่ท่อน้ำดีประมาณ 5-6 จุดตัวพยาธิเนี่ยมันไปกระตุ้นให้กลายเป็นเซลล์มะเร็งแล้วเซลล์มะเร็งเนี่ยมันเริ่มหลุดออกไปมันก็เลยเกิดเป็นรูคราวนี้เขาก็เลยซักเจส CCA เป็นบรรทัดสุดท้ายนี่แหละลูกเมียก็อ่านไม่เข้าใจส่งให้อาจารย์อ่านอาจารย์เห็นแล้วก็เอาละเว้ยกูต้องทำหน้าที่เป็นทั้งการอ่านผลแล้วก็เป็นจิตแพทย์ด้วยคราวนี้คือแล้วเราจะบอกอย่างไรแล้วก็เออนี่แหละก็ตามนี่แหละก็ไปตามเขาบอกแล้วกันปรากฏว่าสุดท้ายเขาก็แนะนำว่าให้ส่งโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นคือเขาไปแนะนำยังไงไม่รู้ให้ส่งโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นแต่ตอนนั้นอาจารย์เรียนอยู่ที่คณะแพทย์แล้วก็บอกมาเลยที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์มีศูนย์มะเร็งท่อน้ำดีอยู่ปรากฏว่าส่งไปอีท่าไหนไม่รู้ไปโผล่ที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นนะครับแล้วเขาก็ให้อดข้าวฟรีอยู่2รอบพอจะผ่าปุ๊บหมอเจอเคสคลอดนะครับถ้าเราเป็นหมอระหว่างผ่ามะเร็งซึ่งรู้ว่าผ่าไปก็ไม่รู้จะหายไหมกับเจอเคสที่ต้องผ่าคลอดเฮ้ยจะพึ่งอันไม่ก่อนอย่าเพิ่งคลอดมันได้ไหมมันก็ไม่ได้นะครับนั่นแหละคราวนี้เขาก็เลยนั่นแหละติดเคสคลอดเคสฉุกเฉินนะอาจารย์ก็เลยนันแน่มีการพวกข้างนะครับพอพื้นแล้วก็เลยคราวนี้เนี่ยก็เลย72ชั่วโมงนะครับกว่าจะได้ผ่าคราวนี้เนี่ยพอผ่าปุ๊บหมอเขาเจอข้างในแล้วเขาเย็บกลับคืนเลยเพราะมันทำอะไรไม่ได้แล้วมันลามไปที่ตับแข็งแล้วแล้วผลเอ็กซเรย์ที่ปอดก็เจอว่ามันลามไปที่ปอดแล้วตอนผ่าในเดือนพฤศจิกาแล้วก็แกก็เสียเดือนกุมภาพันธ์ปีถัดมา
ตุลาเป็นเดือนที่0พฤศจิกาธันวาคมกรกฎาคม4เดือนจากแสดงอาการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าในตัวเรามันมีอะไรอยู่บ้างนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถ้าเราไปบอกคนอื่นเนี่ยมันยากตอนนี้เรายังเป็นนักศึกษาอยู่เนาะเราก็เริ่มจากตัวเราเองเนี่ยที่ยังกินอะไรอย่างนี้อยู่ก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตัวเองถ้าพ่อแม่เรายังกินถ้าคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าคุณลุงคุณป้ายังกินอยู่ก็พยายามเตือนแกนะครับไม่งั้นก็นั่นแหละอาจจะได้ไปตั้งสมาคมมะเร็งเท่านั้นดีแห่งโลกหน้านะครับนั่นแหละประเทศเราภาคเราก็เลยเป็นแชมป์มะเร็งเท่านั้นดีนะครับมันเป็นแชมป์ที่เราไม่อยากได้แต่เราก็ยังสลัดออกไม่ได้สักทีนะครับทีนี้ไอ้พวกซอยจุ๊กพวกอะไรเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงต่อพยาธิอย่างอื่นก็คือพยาธิตัวตื่นนะครับทีนี้ไอ้ที่มันน่าแปลกอย่างนึงนะครับคือมันมีเคสรีพอร์ตเคสหนึ่งเป็นชาวเมียนมานะครับที่เขาเป็นโรคเอดก็คือมีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องเขาเจอว่ามีมะเร็งอยู่ตามกล้ามเนื้อแต่พอเอาเซลล์มะเร็งเนี่ยมาตรวจ DNA ปรากฏว่า DNA ในเซลล์มะเร็งเนี่ยไม่ใช่ DNA ของมนุษย์เป็น DNA ของพยาธินะครับคือมันพัฒนาตัวเองให้กลายเป็นเซลล์มะเร็งได้อันนี้คือเป็นเคสแรกนะครับที่แบบปฏิวัติวงการแพทย์มากเลยผมเมื่อก่อนเราเข้าใจว่าพยาธิตัวตื่นก็แค่กินยาถ่ายพยาธิถูกไหมแล้วพูดถึงยาถ่ายพยาธิการกินของดิบสลับกับการกินยาถ่ายพยาธิบ่อยๆกระตุ้นให้เป็นมะเร็งท่อน้ำดีเร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้ายังกินส้มปลาน้อยอยู่ก็ตัดใจนะครับอาจจะไปกินส่งท้ายสักมื้อนึงแล้วก็ตามด้วยยาถ่ายพยาธิชุดใหญ่ไปกับพิบปั๊บแล้วก็เลิกกินนะครับต้มไข่ปลาจริงๆถ้าติดรสชาติของพวกนี้นะแนะนำง่ายๆเอาไปนึ่งแม่งก็เข้าไมโครเวฟรสชาติน่าจะไม่ต่างกันมากก็มันเป็นความเสี่ยงที่เรายินดีรับไว้เองนะครับทีนี้เมื่อกี้นี้โคอะไรเมื่อกี้นี้โคแฟกเตอร์ใช่ไหมคราวนี้โคเอนไซม์ก็จะเป็นสาร DNC แล้วนะครับนอกเรื่องไปไกลมากนะครับจนถึงโลกหน้ากันเลยทีเดียวเป็นสาร DNC ที่ช่วยเอนไซม์ในการทำงานนะครับเขาจะไปอยู่บริเวณเร่งร่วมกับซับสเตรตนะครับมีหน้าที่ในการช่วยกันรับส่งอะตอมจากหมู่ธาตุทีนี้หลังจากที่เร่งปฏิกิริยาแล้วโคเอนไซม์ก็จากไปเช่นกันก็คือจะหลุดออกนะครับไม่ใช่หลับออกจะหลุดออกจากโมเลกุลของเอนไซม์นะครับโคเอนไซม์ส่วนมากเนี่ยก็มีต้นกำเนิดมาจากวิตามินที่ละลายน้ำได้นะครับก็มีหลายตัวนะครับทีนี้ไอ้พวกเนี้ยช่างมันไปอ่านเองได้นะก็คือเอามาให้ดูว่าถ้าหากเราขาดวิตามินเมื่อไหร่นะครับก็จะทำให้เกิดความผิดปกติเยอะแยะนะครับตัวนี้น่าสนใจไบโอตินนะครับไบโอตินเนี่ยคือคนที่บางคนนะครับมีอาการแพ้นั่งแพ้นี่ง่ายผมร่วงอะไรอย่างเงี้ยส่วนนึงคือเกิดจากการขาดไบโอตินนะครับเบลตินมีมากในไหนเบลตินมีมากในไข่แดงนะครับในไข่แดงในนี้มีใครชอบกินไข่ลวกไหมทีนี้ไข่ลวกที่เรากินเนี่ยไข่ขาวเป็นสีขาวหรือยังเริ่มเป็นบ้างไม่เป็นบ้างทีนี้ไข่ขาวดิบนะครับไข่ขาวดิบเนี่ยมันจะมีเอบิดินอยู่ซึ่งเอบิดินเนี่ยมันจะรักกับเบลตินมากถ้ามันมาเจอกันปุ๊บมันจะกอดกันแน่นแล้วร่างกายจะเอาไบโอตินไปใช้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากินไข่ลวกก็ต้องทำให้มันไข่ขาวเนี่ยเป็นสีขาวนะครับไม่งั้นเนี่ยเราก็จะฉันก็กินโปรตีนเยอะอยู่นะทำไมผมฉันลวกอะไรอย่างนี้นะครับมันจะทำให้ผมลวกด้วยนะครับไบโอตินผงชูรสนี่อันนั้นตัวทำให้เกิดโรคไตอย่างดีเลยนะครับ
ไหนตัวนึงที่น่าสนใจนะครับก็คือตัวนี้เดนตาไฮโดรโคเลตนะครับพวกนี้เนี่ยพวกนี้เนี่ยนะครับเขาจะทำงานร่วมกับวิตามิน B12 ด้วยคราวนี้ถ้าขาดวิตามิน B12 นะครับก็จะทำให้มีภาวะโลหิตจางที่ร้ายแรงนะครับแล้วก็ไอ้ตัวโฟเลตหรือโฟลิกแอซิดเนี่ยสำคัญมากในคนที่กำลังตั้งครรภ์นะครับเขาก็เลยมีโฆษณาไงแอนนัมแอลลีนอะไรพวกนี้มีโฟเลตสูงนะครับทีนี้เนี่ยความสามารถในการสังเคราะห์โฟเลตเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเชื้อชาติด้วยนะมันเป็นจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งเลยแหละว่าทำไมคนแอฟริกันถึงต้องผิวดำส่วนคนยุโรปคนอเมริกาทำไมต้องผิวขาวนะครับเพราะว่าถ้าเราอยู่ในพื้นที่ที่สูงจากเส้นสูงๆมากเราจะได้รับ UV น้อยนะครับทีนี้ในการกระตุ้นในการสังเคราะห์โฟเลตในกระบวนการนึงเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะคิดว่าไม่ผิดหรอกมันจะต้องใช้ UV เข้ามาช่วยด้วยคราวนี้ถ้าหากเม็ดสีเยอะเกินไปนะครับมันก็จะสังเคราะห์โฟลิกไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเผ่าพันธุ์ที่อยู่รอดในที่สูงๆได้ก็เลยมีผิวที่ขาวส่วนถ้าถามว่าทำไมแล้วแอฟริกันทำไมถึงผิวเข้มนั่นเป็นเพราะว่า UV มันเยอะมากเกินไปถ้าหากไม่มีอะไรมาบังไว้ UV ก็จะทำลาย DNA นะครับทำให้เป็นมะเร็งทีนี้อันกลุ่มสุดท้ายแล้วนะครับเป็นตัวยับยั้งและตัวกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์นะครับเอนไซม์จะทำงานได้ก็มีโครงรูปที่ถูกต้องนะครับคราวนี้ถ้ามันมีอะไรก็ตามมาทำให้แอคทีฟไซต์ผิดปกติไปความสามารถในการทำงานเขาก็จะลดลงนะครับคราวนี้ถ้าหากเขาทำงานได้แย่ลงไอสารที่ทำงานอันสารที่ทำให้เอนไซม์ทำงานได้แย่ลงเนี่ยเราจะเรียกว่าเอนไซม์อินฮิบิเตอร์หรือตัวยับยั้งของเอนไซม์นั่นเองนะครับคราวนี้การยับยั้งเนี่ยมันก็แบ่งออกเป็นแบบถาวรนะครับกับแบบชั่วคราวถาวรก็คือไม่สามารถย้อนกลับได้ภาษาอังกฤษก็เลยเรียกว่าเป็น irreversible inhibitor นะครับส่วนยับยั้งแบบชั่วคราวนะครับก็เป็นแบบ reversible inhibitorคราวนี้สิ่งที่ทำให้มันต่างกันนะครับก็คือถ้าเป็นแบบถาวรแสดงว่ามันจับแบบแน่นมากๆนะครับจับแบบแน่นมากๆก็เดาได้เลยว่าต้องเป็นพันธะโคเวเลนนะครับแต่ถ้ามันจับแบบชั่วคราวแสดงว่ามันจับด้วยแรงที่ไม่ได้เยอะมากมายนะครับมันก็คงจะจับด้วยแรงอื่นนะครับที่เป็นนอนโคเวเลนทีนี้พวกแรกนะครับพวกยับยั้งแบบถาวรเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นสารที่มีความอันตรายสูงนะครับอย่างเช่นพวกยาฆ่าแมลงนะครับกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตนะครับรวมถึงสารที่เราสกัดมาจากสิ่งมีชีวิตแปลกๆแล้วยัดเข้าไปใส่ในสิ่งมีชีวิตอีกพวกนึงหรือสารที่สังเคราะห์ขึ้นอย่างเช่นพวกเอนไซม์ในกลุ่มยาซามีฮิบิเตอร์กลุ่มเบต้าเล็กแตมเบต้าเล็กแตมก็คือเป็นยาในกลุ่มลูกหลานของเพนิซิลินนะครับคือปกติเนี่ยแบคทีเรียเนี่ยมันจะมีการสังเคราะห์ผนังเซลล์นะครับคราวนี้เบต้าเล็กแตมเนี่ยมันก็จะไปยับยั้งการสังเคราะห์ผนังเซลล์ของแบคทีเรียนะครับคือพอมันไปรบกวนการสังเคราะห์ปุ๊บแบคทีเรียไม่มีผนังเซลล์องค์ประกอบของเซลล์ก็ไม่ครบก็เลยทำให้มันถูกทำลายด้วยระบบภูมิคุ้มกันง่ายขึ้นนะครับมันก็จะไม่สามารถแบ่งเซลล์จาก1เป็น2 2เป็น4 4เป็น8ได้นะครับเม็ดเลือดขาวก็เลยจัดการได้ทันอันนี้พวกถัดมานะครับพวกที่ยับยั้งแบบชั่วคราวหรือ reversible enzyme inhibitor นะครับพวก reversible เนี่ยก็แสดงว่ามันมีโอกาสที่จะทำให้เอนไซม์เนี่ยกลับมาทำงานเป็นปกติได้อีกครั้งนะครับก็จะแบ่งย่อยออกเป็น2พวกนะครับก็คือ competitive inhibitor กับ non competitive inhibitor competitive ตัวนี้แปลว่าแข่งขันนะครับแข่งขันนั่นแสดงว่ามันต้องม
มีการแย่งกันถูกไหมเหมือนเราไปเซเว่นแล้วเราไม่อยากเข้าคิวเราก็ต้องตบตีแต่ว่าเราไม่ทำนะครับเพราะเรามีอารยธรรมนี่ส่วนพบตรงกันข้ามคือแบบไม่แข่งขันนะครับหรือ non competitive inhibitor ถ้าสมมุติให้เอนไซม์เป็น7 11นะครับเวลาเราจะแย่งกันจ่ายเงินเราต้องไปที่ไหนไปที่หน้าเคาน์เตอร์แคชเชียร์ใช่ไหมครับตัว competitive inhibitor เนี่ยก็เหมือนกันมันคือสารที่จับกับ active site ได้แต่จับแล้วมันจะไม่เกิดปฏิกิริยานะครับจับเฉยๆนี่แหละนะครับในไดอะแกรมที่แสนจะสวยสดงดงามหาที่ใดเปรียบปานไม่ได้นี้นะครับแสดงว่าเขียนเองนะครับยอมเองขนาดนี้ตอนนั้นได้คอมใหม่นะก็เลยเหอะนะครับคือเมื่อไหร่ก็ตามนะครับถ้าเป็นปฏิกิริยาปกติก็คือเอนไซม์จับกับซับสเตรตแล้วก็ได้โปรดักต์ออกมาแต่ถ้ามันมีอินฮิบิเตอร์นะครับแบบที่เป็นคอมเพทิทีฟอินฮิบิเตอร์เนี่ยไอ้ตัว competitive inhibitor มันไปแย่งจับตรงนี้ก็เลยทำให้ตัว substrate เนี่ยมันเข้าไปไม่ได้แล้วพอมันพอใจมันก็หลุดออกมาโดยที่ substrate เนี่ยไม่ได้ถูกเปลี่ยนให้เป็น product นะครับดังนั้นก็ถ้าบอกว่าการจับทางนั้นมันก็สูญเปล่าไปนะครับตัวอย่างของ competitive inhibitor ก็อย่างเช่นยาปฏิชีวนะในกลุ่มซัลฟูรามายนะครับหรือที่เราเรียกว่ายาซัลฟานั่นแหละยาซัลฟาส่วนมากเราจะกินตอนท้องเสียใช่ไหมตอนคลี่แตกนะครับยาพวกนี้เนี่ยหน้าตามันจะเหมือนสารตั้งต้นในการสังเคราะห์กรดโฟลิกนะครับคือถ้าเป็นปกติเนาะมันก็จะมีการสังเคราะห์กรดโฟลิกเนี่ยตามแดแกรมข้างบนนะครับโดยที่ท้ายสุดเนี่ยมันจะได้กลูตามิกแล้วก็ได้โฟลิกออกมานะครับโดยที่พาบ้าเนี่ยจะกลับจับเทอริดีนตรงนี้นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มียาซัลฟาเข้ามายาซัลฟาเนี่ยหน้าตามันคล้ายๆกับพาบ้าเลยหรือพาราอะมิโนเบนโซอิกแอซิดชื่อยาวๆปักชื่อถึงศอกนะครับมันก็จะแย่งเข้ามาจับเทอริดีนคราวนี้ตัวพาบ้าเองก็จะโดดเดี่ยวเดียวดายอ้างว้างกว่าเวนะครับไม่สามารถจับไม่สามารถทำให้เกิดการจับระหว่างคอมเพล็กซ์นี้กับกลูตามิกแอซิดได้ก็เลยไม่เกิดโฟลิกออกมานะครับโฟลิกแอซิดไม่เกิดคราวนี้แม้แต่ในแบคทีเรียเองนะครับก็จำเป็นต้องใช้โฟลิกแอซิดในการดำรงชีวิตเหมือนกันดังนั้นถ้าหากแบคทีเรียไม่สามารถสังเคราะห์กรดโฟลิกได้มันก็จะถึงแก่มรณกรรมในที่สุดนะครับซีม่องแง่นะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีตัวยาที่ใช้ในการต้านไวรัสนะครับอย่างเช่นยาต้าน HIV นะครับยาไลโทนาเวียนะครับยาที่พานาเวียนะครับพวกนี้ก็เป็น competitive inhibitor เหมือนกันนะครับตัวนี้อ่านว่าเบียนะ VAR ไม่อ่านว่าเบอร์อ่านว่าเบียอย่างเช่นยาอะไซโคเบียเนี่ยก็อ่านว่าเบียมันจะเป็น BIR ลงท้ายอ่านว่าเบียส่วนพวกถัดมานะครับพวกไม่ได้แก่งแย่งอย่างซึ่งหน้านะครับคือปกตินะครับถ้ามันมีการจับกันได้มันก็จะแยกซับสเตรตแล้วก็กลายเป็นโปรดักต์2ชิ้นประมาณนี้นะครับแต่ถ้ามันมีอินฮิบิเตอร์หน้ามึนนะครับเสียบจึ๊บเข้าไปตรงตูดแบบนี้มันก็จะร้องเอ๊ะใช่ไหมครับพอร้องเอ๊ะปุ๊บปากมันกว้างขึ้นมันจับไปได้นะครับโดนอะไรเสียบก้นไม่มีอารมณ์จะกินข้าวแน่นอนนะครับสรุปแล้วก็เลยไม่ได้ย่อยซับสเตทนะครับร้องเอ๊ะกันเลยทีเดียวนะครับคราวนี้ตัวอย่างของพวก non competitive เนี่ยคือถ้าเอาดีๆเนาะอธิบายตามหลักวิชาการคือมันมีโมเลกุลอื่นไปจับบริเวณอื่นที่ไม่ใช่ active siteแล้วทำให้คอนฟอร์เมชันของเอนไซม์เปลี่ยนไปทำให้แอคทีฟไซต์มีหน้าตาที่เปลี่ยนไปมันก็เลยไม่สามารถจับกับซับสเตรตได้นะครับ
นั่นแหละอันนี้อธิบายแบบเป็นผู้เป็นคนนะครับเสียบตูดแล้วร้องเนี่ยเอาไปจำในเล่นนะครับอย่าไปตอบอาจารย์คนอื่นเขานะตัวอย่างนะครับตัวอย่างของ non competitive inhibitor นะครับก็จะเป็นพวกไอออนของโลหะต่างๆนะครับพอมันไปจับกับหมู่ไทออลในเอนไซม์ได้มันก็จะทำให้โครงสร้างของเอนไซม์เปลี่ยนไปตัวอย่างเช่นเงินตะกั่วประหลอดนะครับซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหานี้นะครับก็คือการเติมสารที่มันสามารถจับไอออนของโลหะได้ก็คือเติมไอออนคีเลเตอร์ลงไปในการทำปฏิกิริยานะครับอ้าวแล้ววิธีการแก้ไข competitive inhibitor ล่ะทำยังไงอันนี้คือ non competitive ให้เติมไอออนให้เติมสารจับไอออนลงไปนะครับถ้าย้อนกลับมาตรงนี้นะครับมาถึงปรัชญาของการแข่งขันนะครับระหว่างพวกมากกับพวกน้อยอะไรจะชนะดังนั้นเราก็ต้องเติมพวกเราให้มากถูกไหมวิธีการแก้ไขกรณีของ competitive inhibitor เราก็แค่เพิ่มโอกาสที่ substrate จะเจอกับเอนไซม์ให้มากขึ้นเราก็เพิ่มตัวสารตั้งต้นเข้าไปเยอะจากโอกาสที่จะเจอกัน1ต่อ1ตอนนี้เป็น1ต่อเท่าไหร่ละ1 2 3 4 5 6 7เป็น1ต่อ7แล้วเป็น8เป็น9เป็น10แล้วอ้าวดูซิถ้าชนะก็ให้มันรู้ไปนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขกรณีของ competitive inhibitor นะครับก็คือให้เติมสารตั้งต้นเข้าไปเยอะๆหรือจะเติมเอนไซม์ลงไปเยอะๆด้วยก็ได้นะครับเติมเอนไซม์ด้วยก็ได้สำหรับในการทำงานแล้วก็หลักการของเอนไซม์เบื้องต้นนะครับอาจารย์ก็หมดสไลด์แต่เพียงเท่านี้นะครับเฮ้ยเสร็จก่อนบ่ายสามเลยนะเหลือตั้ง7นาทีเนี่ยช่วงต่อไปครับคำถามอิสระอยากรู้อะไรถามมานะครับไม่ถามโอ้โหดีมากครับเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวยึดมั่นในโครงการตัวเองมาก